ไปพูดคุยในส่วนความเคลื่อนไหวของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือนะครับล่าสุดเป็นนักเตะใหม่ที่ทางการท่าเรือคว้าตัวมาร่วมทีมในซีซั่นนี้ก็คือสุปัญญาปุริสายออกมาเผยถึงเป้าหมายกับทัพสิงห์เจ้าท่าใช่นะครับเพราะว่าเขาอยู่กับแบงคอกมาช่วงระยะหนึ่งก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวหลักของแบงคอกที่ทำเกมลุกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจนกระทั่งปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เอเชียนคัพก็ติดด้วยนะครับแต่ว่าท่าเรือก็ดึงมาเขาบอกว่าแม้ว่าในวัย30กว่าของเขาเนี่ยครับก็ยังตั้งเป้าที่จะเป็นแชมป์กับท่าเรือใช่แล้วก็ต้องบอกว่าผมว่าการที่สุมัญญามาการท่าเรือเนี่ยไม่ต้องปรับสไตล์จากทูแบงคอกมากและอย่างท่าเรือเป็นบอลเล่นบอลสั้นกันและสุมัญญาเนี่ยเหมาะดูจากเกมอุ่นเครื่องเนี่ยโอ้สุมัญญาเหมือนเป็นธรรมชาติของตัวเองแบบสุดๆอ่ะทั้งพลิกยิงพลิกจ่ายแล้วก็สอดขึ้นมาทำประตูครับผมก็เหมาะกับท่าเรือเหมือนกันนะครับการได้สุมัญญามาก็คือเป็นฟุตบอลที่เล่นเกมลุกใช่สุปัญญาก็เป็นผู้เล่นเกมลุกแล้วก็ชอบที่จะมีจังหวะจ่ายตัดครับลูกตั้งเตะไว้ใจได้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ดูกันว่าเป้าที่ทางสุปัญญาตั้งเอาไว้เนี่ยเจ้าตัวกับการท่าเรือจะทำมันได้สำเร็จหรือเปล่าในซีซั่น2019ครับ